สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คิดชื่อนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเกมนะครับใครที่มีข้อเสนออะไรก็ลองแนะนำมาดูนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเกมอัปเดตนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าเกมอัปเดตมันดูเชยนะแต่ว่า G อัปเดตอะไรเงี้ยแต่กลัวถ้าเป็น G เฉยคนจะเข้าใจว่าเป็น G สตริงอะไรอย่างงี้อีกเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งพูดถึงเรื่องของชื่อรายการครับมาพูดถึงเนื้อหากันก่อนดีกว่าหลายคนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยน่าจะรู้จักค่ายนี้กันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชอบแจกเกมครับโดยตอนนี้นะครับทางด้านของ Epic Game Store แล้วก็ Sega นะครับได้ทำการร่วมมือกันครับถือเป็นดีลสถานยุทธภพเลยนะเพราะว่าพวกเขาจะทำการแจกเกมใหม่อย่าง Total War ภาค Troy ซึ่งภาคนี้นะครับเป็นภาคใหม่ล่าสุดครับของซีรีส์ Total War นะใครที่เล่นเกมแนววางแผนพวกแบบสู้รบอะไรเงี้ยน่าจะรู้จักซีรีส์นี้ดีครับเป็นเกมที่แบบมันมียาวนานนะมาตั้งแต่ปี2005นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีแบบโชกุนมีโรมีนู่นนี่นั่นคือแบบวางแผนสู้รบกันนะอันนี้ภาคใหม่มาครับเขาจะวางขายวันที่13สิงหาคมแต่ว่าวันแรกที่พวกเขาวางขายเนี่ยเขาไม่ขายครับเขาแจกฟรี Epic Game Store เนี่ยบอกว่าเอาไปเลยใครอยากเล่นเนี่ยจัดไปจัดไปแต่ตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเขาแจกเพียงแค่24ชั่วโมงแรกที่วางขายนะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยก็ได้มีการยืนยันจาก Sega เจ้าของค่ายเกมนี้แล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะแจกจริงๆใน24ชั่วโมงแรกและที่สำคัญที่สุดก็คือเกมนี้เนี่ยจะมีการวางขายในแพลตฟอร์มของ Epic Game Store เท่านั้นนะครับเป็นระยะเวลากว่า1ปีซึ่งถ้าหากว่าใครเป็นสาวกของ Steam หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอกันไปหน่อยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่อย่ามาเดาผมตอบปากแตกผมเข้ามาใน Steam เนี่ยยังเห็นอยู่เลยว่าไอ้เกม Total War ภาค Troy เนี่ยมันยังมีวางขายอยู่เลยแต่ท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับใน Steam เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจะมีเดดไลน์วางขายในปี2021ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นในปีนี้เนี่ยก็ต้องเข้ามาที่ Epic Game Store เท่านั้นนะจ๊ะหัวเราะทำไมมึงมีส่วนได้เสียอะไรกับเขาเหรอก็ไม่เราขาวเฉยจะสะใจแทนทำไมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทาง Epic Game Store เนี่ยได้ทำการแจกเกมนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยได้ทำการแจกเกมมาแล้วไม่น้อยกว่า70เกมครับและเกมล่าสุดที่พวกเขาเพิ่งแจกไปก็จะมีทางด้านของ GTA 5ที่ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกออนไลน์ไปอย่างมากมี Dead Coming แล้วก็ Civilization ภาค6ครับอย่างไรก็ตามหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเขาแจกเกมแบบนี้เนี่ยมันจะได้อะไรวะเปลืองเงินเปล่าๆมั้ยเพราะว่าถ้าหากรวมๆกันแล้วที่พวกเขาแจกเนี่ยมันเสียเงินเยอะเหมือนกันนะทางด้านของทีมซิมินี่ CEO ของ Epic Game Store เนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าไอ้การแจกเกมฟรีของพวกเขาแบบนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มยอดขายพวกเขานะโดยคุณทีมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การที่มาแจกเกมแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนรู้จักเกมที่พวกเขาแจกไปบางคนไม่เคยเล่นเกมนี้เลยไม่เคยคิดที่จะลองเล่นเกมนี้เลยพอได้เกมฟรีมาเนี่ยอะไหนๆก็เอามามาลองเล่นซะหน่อยพอเล่นไปแล้วเออเกมนี้มันก็แจ๋วเหมือนกันนะพอมันแจ๋วใช่ไหมก็ไปซื้อเกมอื่นมาต่อหรือไม่ก็ซื้อเกมเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าต่างแพลตฟอร์มออกไปคือสมมติว่าคุณเล่นเกมนี้ใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์แล้วคุณอยากจะไปเล่นในเวอร์ชันแบบว่าไอพง iPad มือถือคุณก็ต้องมาซื้อกับ Epic Game Store นี่แหละเพื่อที่แบบว่า ID มันจะเชื่อมกันข้อมูลการเล่นมันเชื่อมกันนะนั่นไงถึงแม้ว่า PC จะแจกไปแต่ว่าถ้าจะเล่นมือถือก็ต้องเสียจังนะจ๊ะนั่นแหละครับทางด้านของคุณทิมก็บอกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆของพวกเขาเนี่ยมันมียอดขายเพิ่มขึ้นมากจริงๆแล้วมันก็ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 15% และตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาพูดไว้เลยนะครับนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ Epic Game Store เพราะว่าค่ายนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนด่ามาเยอะซะเหลือเกินคือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเขาแจกให้พวกคุณก่อนนั่นแหละเดี๋ยวพอพวกคุณติดกันงอมแงมปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาค่อยมาเอาประโยชน์ทีหลังไ อ้พวกโง่ได้ข่าวว่ากูก็โหลดมาที่ข่าวต่อมากันเลยดีกว่านะครับกับการรอคอยที่สิ้นสุดกับ PlayStation 5ว้าวดีใจเหมือนมีเงินซื้อมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากจิมไรอันนายใหญ่แห่งค่าย Sony Entertainment ซึ่งตัวเขาออกมาบอกแล้วว่าโลกเตรียมตัวได้พบกับ PlayStation 5ได้เลยจ้าโดยลูกพี่ไรอันได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ย Sony จะทำการเปิดตัว PlayStation 5ครับพูดถึงเรื่องของสเปคเกมที่สามารถเล่นได้เกมใหม่ที่จะเข้ามาเล่นใน Play 5นี้มันจะเป็นยังไงกราฟิกสวยขนาดไหนว้าวๆๆสุดยอดที่สุดสุดๆแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็ Twitch ให้คนทั่วโลกได้รู้กันและการเปิดตัวนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงได้ครับและถ้าหากแฟนๆชาวไทยคนไหนอยากจะดูการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยก็สามารถรอดูได้ที่เวลา 3:00 นะจ๊ะหูย PlayStation 5จะมาแล้วรอเดี๋ยวก่อนโยมใจเย็นๆล่าสุดทาง Sony ได้ออกมาประกาศแล้วว่าพวกเขานั้นจะได้ทำการเลื่อนการเปิดตัวครั้งนี้เอ้ามันเกิด
อะไรขึ้นลูกเพเนื่องจากในขณะนี้ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการก่อจลาจลครับมีเรื่องราววุ่นวายเยอะแยะมากมายอย่างที่หลายคนรู้กันครับตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกามีเรื่องของคนที่ชื่อว่าจอร์จฟลอยด์นั่นเองครับที่เป็นชาวผิวสีโดนตำรวจแบบว่ากดคอจนเสียชีวิตทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจก่อจลาจลนู่นนี่นั่นบ้านเมืองเสียหายโซนี่ก็เลยบอกว่าณขณะนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมนักถ้าหากว่าเราจะมาทำการเปิดตัวเกมใหม่แล้วก็ดูบรรยากาศมันจะเป็นการเฉลิมฉลองเกินไปดังนั้นพวกเราจะขอเลื่อนไปก่อนนะครับซึ่งเวลาที่พวกเราจะเลื่อนไปนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาตอนไหนแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันสงบแล้วเนี่ยพวกเราจะรีบกลับมาเปิดตัวให้เร็วที่สุดเลยนะครับแนะนำให้เอาลุงตู่ไปเป็นนายกครับรับรองว่านิ่งกันทั้งประเทศแน่นอนประชารัฐสู้ๆประชารัฐสู้ๆแต่ถึงแม้ว่างานเปิดตัวเนี่ยมันจะถูกเลื่อนออกไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาของ PlayStation 5แล้วก็มีรูปที่แบบว่าหลุดออกมาด้วยนะซึ่งราคานะครับในตอนนี้นะครับเขามีการคาดการไว้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณ500ถึง600เหรียญครับหรือประมาณ 15,000 บาทจนถึงเกือบ 20,000 บาทนะครับแล้วก็รูปที่หลุดออกมาก็คือรูปนี้ครับซึ่งแฟนๆหลายคนเนี่ยก็ภาวนานะครับบอกว่าโอ๊ยขอให้อย่าเป็นแบบนี้เลยมันไม่สวยอ่ะถ้าพูดกันตรงๆมันไม่สวยอ่ะแต่ตรงนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นแค่โปรโตไทป์นะครับเป็นแค่ตัวต้นแบบนะครับซึ่งของจริงเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเห็นนะจ๊ะ